ศาสนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่10สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาซิเรื่องพิธีแต่งงานสวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิวค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับศาสนาซิอีกแล้วแปลว่าวันนี้พี่โชคดีกับน้องมีบุญก็จะหาพวกเราอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครับพี่ๆเพราะว่าเรื่องราวของศาสนายังไม่จบสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โชคดีน้องมีบุญถ้าพวกพี่ๆและเพื่อนๆทางบ้านพร้อมกันแล้วเราไปต่อจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับไปกันเลยไปกันเลยค่ะวันนี้เรายังอยู่กันกับพิธีกรรมทางศาสนาซิกที่น่าสนใจนะคะเริ่มด้วยพิธีสมรสญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝั่งจะมารวมตัวกันที่คุรุดาวาราเพื่ออาราดัสและประกาศให้ศาสนิกชนทุกคนรู้ว่าบุตรธิดาของตนได้มั่นหมายกันถูกต้องตามหลักธรรมแล้วเมื่อถึงวันที่ได้กำหนดไว้จะจัดให้มีพิธีแต่งงานซึ่งเราเรียกว่าอนันการัตคู่บ่าวสาวจะนั่งคู่กันหน้าที่ประทับพระมหาคัมภีร์พ่อฝ่ายหญิงมอบผ้ามงคลให้คู่บ่าวสาวถือไว้คนละข้างศาสนาจารย์จะให้พ่อแม่และคู่บ่าวสาวขึ้นยืนเพื่อสวดอาราดัสเพื่อเริ่มต้นพิธีอนันการัตคู่บ่าวสาวจะกราบพระมหาคัมภีร์พร้อมกันและลุกขึ้นยืนสังฆีตาจารย์จะสวดบทลาวาจำนวน4บทแต่ละบทคู่บ่าวสาวจะเดินวนรอบพระมหาคัมภีร์จนกว่าจะครบ4รอบพิธีดังกล่าวจะจบลงด้วยการสวดบทอนันตาฮิปบทขอบคุณพระเจ้าส่วนน้ำทารีก็มีหลักปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่คู่บ่าวสาวจะเดินวนรอบกองไฟแทนโดยใช้บทสวดจากพระคัมภีร์เช่นเดียวกันทุกประการชาวซิกทั่วไปจะใช้สีอะไรก็ได้ตามอัธยาศัยส่วนเครื่องแต่งกายของน้ำทารีโดยปกติแล้วจะต้องเป็นสีขาวบริสุทธิ์ในส่วนของพิธีศพเมื่อชาวซิกเสียชีวิตพิธีชาปนกิจศพจะมีขึ้นภายใน24ชั่วโมงเว้นแต่ญาติสนิทของผู้ตายอยู่ห่างไกลและไม่สามารถที่จะเดินทางมาทันญาติๆจะอาบน้ำศพพร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ปกติเป็นสีขาวโดยไม่ให้นำศาสนสัญลักษณ์ทั้ง5ประการของชาวซิกออกจากร่างกายของผู้เสียชีวิตจากนั้นนำศพไปยังชาปนสถานซึ่งจะเป็นวัดใดหรือใช้เมนร่วมกับศาสนาอื่นก็ได้ศาสนาจารย์จะสวดอาราดัสขอพรให้โปรดเมตตารับดวงวิญญาณไปสู่อ้อมกอดและไปสู่สุคติโดยผู้ที่จะทำหน้าที่ให้เพลิงศพนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของครอบครัวจากนั้นสังฆีตาจารย์จะสวดบทกีรตันตามด้วยบทโซเฮลาและจบด้วยบทอาราดัสจากชาปนสถานต่อมาญาติมิตรจะไปรวมตัวกันที่คุรุดาวาราเพื่อเริ่มบทสวดพระมหาคัมภีร์คุรุครันซาฮิปให้จบลงภายใน48ชั่วโมงซึ่งพิธีการนี้เรียกว่าอคันปาฏส่วนนามทารีจะเริ่มสวดสาธารันปาฏหลังชาปนกิจซึ่งปกติใช้เวลา 5-7 วันและเท่าธุลีที่เหลือจากการเผาศพให้นำมาห่อผ้าสะอาดแล้วนำไปลอยอังคารในสายน้ำเปิดเป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อมูลพิธีกรรมในศาสนาต่างๆที่พวกเราได้นำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้จักขอบอกนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ละศาสนานั้นต่างก็มีพิธีกรรมที่หลากหลายและมีความน่าสนใจในอีกหลายพิธีกรรมเลยนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ